เสียงก็เจอกันหรือว่าวันที่สมัครอะไรเงี้ยก็เจอกันเวลาเจอหน้าไม่เห็นด่าเลยเออเวลาเจอหน้าไม่เห็นแซะเลยเออเดินมาพูดต่อหน้าดิไอ้ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือการที่ไอ้ให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือทำงานให้มันเต็มที่ให้มันคุ้มค่าคุ้มภาษีเงินเดือนที่เขาให้มาแล้วก็ถ้าถามว่าสภาแห่งนี้มันเป็นสภาที่ทรงเกียรติหรือเปล่าคุณดูคนที่มันอยู่ในสภาดีกว่าว่ามันมีเกียรติหรือเปล่าช่วยกันตามนะคะก็ฝากพี่วันดูแลด้วยเพราะว่าไม่งั้นคือมันก็เสียถึงตัวพี่วันเองอะไรเงี้ยคือจริงๆไอ้ก็ไม่ได้อยากไปพาดพิงอะไรเพราะว่าคือถ้าพาดพิงเยอะคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคือจริงๆเราก็ฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันอะ